กลับมาดูเรื่องใหญ่ประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สังคมกำลังจับตานั่นก็คือกรณีของบ้านพักหลวงของนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะคะก็เชื่อว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะมันผิดกฎหมายปปช.นะคะเพราะว่าเขาระบุไว้ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นพักบ้านหลวงเฉพาะอยู่ในราชการเท่านั้นแล้วก็บอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ผิดเนี่ยก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วก็มั่นใจว่ารับรองนะคะว่าม็อบเนี่ยทัวลงแน่ๆค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขออภัยค่ะและประพฤติมิชอบนะคะสภาผู้แทนราษฎรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะก็พูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนัดวินิจฉัยนะคะคดีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่2ธันวาคมนี้โดยบอกว่าระเบียบของการอยู่บ้านพักหลวงของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น กำหนดให้สามารถอยู่ได้เฉพาะผู้ที่ยังอยู่ในราชการเท่านั้นนะคะซึ่งการที่พลเอกประยุทธ์อาศัยบ้านพักราชการตลอดช่วงเวลาที่รับราชการเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงยังสามารถพักบ้านพักหลวงได้แต่ว่าหลังจากเกษียณอายุราชการก็คือหมดคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะคะส่วนกรณีที่กองทัพบกเนี่ยจะออกมาระบุ บอกว่าเป็นเพียงบ้านพักรับรองแต่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในมาตรา128เนี่ยระบุไว้นะคะบอกว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท เพราะฉะนั้นการพักบ้านหลวงจึงเป็นการกระทำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีไม่ผิดเนี่ยนะคะจากที่ได้ฟังม็อบพูดคุยก็คือว่าทัวร์เนี่ยจะมาลงศาลก็ไม่รู้นะจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่านะฮะเขาบอกทัวร์เนี่ยจะมาลงศาลแล้วก็ครอบครัวศาลด้วยอย่างแน่นอนขณะเดียวกันศาลนั้นอาจจะต้องไปแก้คดีอื่นๆที่ตัดสินไปแล้วและคดีที่กำลังจะตัดสินด้วยเพราะจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่นั่นเองค่ะไปฟังเสียงหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยค่ะบ้านพักเนี่ยหลักจริงๆนะเพื่อนที่อยู่เฉพาะตัวเองที่เป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้นะการที่คุณประยุทธ์นะอยู่บ้านพักข้าราชการโอเคอยู่ได้ตอนที่ดำรงในราชการนะครับแต่พอเกษียณแล้วยึดอำนาจปุ๊บนะยึดอำนาจเป็นพุทธภาใช่ไหมก็ยังเป็นผู้ทหารทหารบกอยู่ก็อยู่ไปแต่พอกันยาเนี่ยถึงเวลาเกษียณก็หมดความเป็นข้าราชการแล้วมาบนดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองถูกไหมจะเอื้อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันอยู่ไม่ได้ตรงนั้นนะยิ่งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อยู่ไม่ได้เลยเป็นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณประยุทธ์นะเกษียณราชการไม่สามารถที่จะอยู่บ้านถ้าเกิดพิพากษาว่านายกไม่ผิดนะเนี่ยผมฟังจากมอบของเด็กหลายเนี่ยนะบอกว่าเอาล่ะถ้าไม่ผิดทัวร์ลงศาลแล้วไม่แค่ลงที่ศาลครอบครัวศาลก็ถือว่าประเทศนี้ไม่มีแล้วความเป็นธรรมเลยครับมันผูกพันผู้ปกครองใช่ไหมคดีที่ค้างอยู่ที่ปปช.เป็นไงล่ะจะไปบอกเขาผิดไม่ได้เลยแล้วที่ไปบอกผิดก่อนแล้วทำไงล่ะคดีที่ศาลยุติธรรมนะที่ยังค้างอยู่ที่ยังสืบพิเศษยังสู้คดีกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องผูกพันมันก็มีผิดไปหมดก็ยกฟ้องหมดและที่พิพากษาลงโทษตัดสินจำคุกไปแล้วเป็นไงนะครับมันพังกันไปหมดระบบถูกไหมต้องบอกว่าคำให้สัมภาษณ์ของท่านเนี่ยดูค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะวินิจฉัยในวันที่2ธันวาคมการออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการไปกดดันอำนาจศาลหรือไม่อย่างไรนะคะความจริงท่านก็น่าจะรู้กฎหมายดีอยู่แล้วนะแต่ท่านก็ชนด่าตลอดนี่ฮะที่ผ่านมาไม่เคยจะกังวลเรื่องของข้อกฎหมายนะ